คุณแซนถึงกับเกิดอาการช็อกเลยค่ะเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังยืนให้สัมภาษณ์อยู่หน้าเรือลำที่เกิดเหตุพร้อมเผยถึงภาพคุณแตงโมภาพที่ถ่ายติดด้านหลังด้วยค่ะแล้วก็พร้อมชี้แจงเรื่องรอยสักที่หายไปด้วยวันที่24เมษายน2565ค่ะทางคุณวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือคุณแซมค่ะได้เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับทนายความค่ะในคดีของคุณแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือเสียชีวิตโดยทางคุณแซมค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังสอบปากคำเสร็จหน้าเรือสปีดโบ๊ทที่เกิดเหตุค่ะหลังเจ้าตัวทราบก็มีสีหน้าที่ตกใจโดยไม่ทราบมาก่อนว่าเรือจะถูกนำมาจอดตรงนี้ทางทนายความค่ะจึงได้รีบพาตัวกลับทันทีทั้งนี้ค่ะทางแซนค่ะได้ประสานมาให้ปากคำกับตำรวจเองเวลาทั้งสิ้นประมาณ1ชั่วโมงค่ะโดยคุณแซนค่ะเผยว่าตนเนี่ยไม่ได้หนักใจอะไรเลยส่วนเรื่องภาพที่ตนถ่ายด้านหลังคุณแตงโมนั้นเป็นภาพถ่ายไว้จริงระหว่างเดินทางไปที่ร้านอาหารจังหวัดปทุมธานีค่ะเพราะเห็นว่าคุณแตงโมเนี่ยสวยดีหุ่นดีค่ะจึงถ่ายเก็บไว้ไม่รู้มาก่อนว่าคนจะจ้องเรื่องขอบผ้าอนามัยเพราะตนไม่ได้จ้องขนาดนั้นส่วนเรื่องรอยสักคุณแตงโมนั้นเขาจะลบหรือทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของคุณแตงโมสำหรับคดีนี้ค่ะตนไม่ได้หนักใจอะไรเลยที่ตำรวจนัดหมายแถลงสรุปสำนวนคดีในวันที่26เมษายนนี้ตนรู้สึกโล่งใจมากเพราะเรื่องจะได้จบสักทีคนที่พูดถึงตนในทางไม่ดีจะได้หยุดพูดส่วนใครจะมโนอะไรนั้นปล่อยเขาพูดไปเถอะค่ะด้านทนายคุณพรศักดิ์ค่ะทนายความกล่าวว่าวันนี้แซนเนี่ยมาให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าที่ให้ปากคำไปก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงปิดคดีไปแล้วสักพักพอทุกอย่างนิ่งแล้วตนได้รับมอบหมายจากแซนค่ะให้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายอยู่หลายรายค่ะเบื้องต้นจะมีการฟ้องร้อง1คดีต่อบุคคล2รายเป็นลำดับแรกคุณแซนค่ะยังบอกต่ออีกค่ะว่าส่วนเรื่องคลิปเสียงหลุดอะไรนั้นน่ะขอถามของขวัญว่าคุณหมอต้องการอะไรคะไม่อิ่มหรอพอแล้วล่ะที่ถามว่าแซนอยากคุยกับเขาหรอนี่ขนาดยังไม่ได้คุยด้วยยังขนาดนี้ให้เขามโนต่อไปพูดเองต่อไปเถอะค่ะเขาถนัดแล้วก็พอคุณแซนรู้เนี่ยว่าตัวเองกำลังยืนให้สัมภาษณ์หน้าเรือใช่ไหมคะทนายความเนี่ยรีบพาตัวออกจากตรงที่ให้สัมภาษณ์ตรงนั้นเลยทันทีค่ะยังไงวันอังคารนี้ค่ะวันที่26เมษายนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแถลงปิดคดีแล้วยังไงทางเพจบันดาลเราจะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ